ปานทิพย์เตชะธนชัยพัฒน์อดีตนางเอกหนังเรื่องเดอะกิ๊กและบ๊อบวราวุธบ่าวพระเอกหนังเรื่องอินจันทร์เข้าปรึกษาทนายรัชพลศิริสาครกรณีที่นายชวนนท์อินทรโกมารสุทธิ์อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ให้ออกรถเบนซ์และ BMW ให้เนื่องจากแพมเคยทำงานเป็นเลขานุการส่วนตัวให้กับนายชวนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันโดยนายชวนนท์มาเกลี้ยกล่อมและอ้างว่าไม่สามารถกู้เงินหรือออกรถได้เพราะติดคดีความจึงขอให้ตนเป็นธุระให้โดยที่นายชวนนท์รับจะชำระค่างวดแต่ปัจจุบันขาดส่งมาหลายงวดแล้วทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนถูกไฟแนนซ์โทรทวงทุกวันซึ่งขณะนี้นายชวนนท์ก็เงียบหายไปจึงมาปรึกษาทนายรัชพลว่าจะทำอย่างไรให้นายชวนนท์เอารถมาคืนหรือเปลี่ยนสัญญารถทั้ง2คันได้บ้างเพราะตนได้รับความเดือดร้อนถูกทวงหนี้และต้องแบกรับภาระหนี้สินกว่า3ล้านบาทอีกทั้งนายชวนนท์ก็ไม่ยอมคืนรถและทางไฟแนนซ์ก็ไม่สามารถไปยึดรถได้พร้อมฝากเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าไว้ใจใครไม่ว่าใครก็ตามเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด